สวัสดีครับพูดกับสุขข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ด่วนก็ไร่ปิดดิววงในเผยนะครับบุรีรัมย์เสริมโหดกองกลางบราซิลลุยไทยลีกว้ายแบบนี้คือสิไผสู่ได้พ่อแม่พี่น้องเสริมอีกแล้วนะครับอุ้ยเงินจะมันหลายคักล่าสุดนะครับมีวงในเปิดเผยนะครับว่าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะซิลกองกลางบราซิลลุยไทยลีกนะครับนั่นก็คือมาติอุสเวกัสซึ่งเป็นเด็กในสังกัดของดิโก้หลุยซานโตโดยนักเตะคนนี้นะฮะโอ้โหรับรองเลยนะครับว่าเข้ามาสู่ในไทยลีกเนี่ยกระหึ่มแน่นอนอายุ27ปีเล่นในตำแหน่งกองกลางส่วนสูงถึง181ซมนะครับสัญชาติบราซิลโดยค่าตัวนะครับอยู่ที่ประมาณ47ล้านบาทหรือตีเป็นเงิน 1.2 ล้านยูโรโดยปัจจุบันนะครับเว็บไซต์ Transfer Market Web ได้ลงข้อมูลว่าเจ้าตัวเป็นนักเตะไร้สังกัดตั้งแต่วันที่5มีนาคมปี2024โดย Instagram ส่วนตัวล่าสุดนั้นก็มีการติดตามเพจอย่างเป็นทางการของบุรีรัมย์พึ่งไปกดด้วยนะฮะโดยวันที่21มีนาคมปี2024มีการโพสต์ภาพบน Instagram ว่า Moments in Thailand โดยมาเที่ยวไทยแลนด์นะครับหรือมาเจรจากับบุรีรัมย์ก็ไม่ทราบนะครับเดือนล่าสุดนะครับก็มีคนเห็นด้วยนะครับว่ามาที่ประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นเด็กในสังกัดของดิโก้หลุยซันโต้ด้วยนะครับซึ่งก็ตอนนี้นะฮะ บุรีรัมย์จบฤดูกาลนี้ก็จะเสริมโหดจริงๆนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเนี่ยชอบเหลือเกินนะครับนักเตะฉบับแบบบราซิลนะครับเสริมโหดไม่กลัวกรรมการกันเลยทีเดียวนะครับบุรีรัมย์คิดเร็วทำเร็วนะครับเงินเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยฮะท่านผู้ชมโดยต้องจับตาดูให้ดีๆนะครับว่าจะปิดดิวกันได้หรือไม่แต่คาดการณ์ว่าไม่น่าจะพลาดนะครับมาติอุสเวกัสนะครับในวัย27ปีตำแหน่งกองกลางนะครับค่าตัวอยู่ที่ประมาณ47ล้านบาทนะครับโคตรโหดเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันเลยครับลุ้นสุภชัยตามรอยรุ่นพี่สุธีอานนท์แข่งไทยรายที่3ซึ่งเป็นดาวสัมบูรณ์ไทยลีก2ซีซั่นติดนะครับมีโอกาสทำได้สูงนะฮะได้ลุ้นกันเลยทีเดียวนะครับทั้งแชมป์ไทยลีกและดาวสัมบูรณ์ที่2รางวัลเกียรติยศที่จะอยู่ถิ่นปราสาทสายฟ้าให้กองเชียร์ซอกกราวได้ดีใจกันโดยโทฟี่ไทยลีกน่าจะชัวร์แล้วนะครับเพราะเหลืออีก4เกมโดยนำทูแบงคอกอยู่5แต้มนะครับแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่9ไม่น่าจะพลาดสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับอีกหนึ่งลุ้นก็คือให้เจ้าอามนะครับสุภชัยเด็ดที่นำดาวซันโวนักขณะนี้โดยยิงไปแล้ว17ประตูให้ทำลายสถิติจากซีซั่นก่อนที่ทำเอาไว้19ประตูที่น่าจะทำได้นะฮะหากนักเตะจากปัตตานีคนนี้ครองดาวซันโวปีนี้ก็จะเป็นนักเตะไทยรายที่3ที่เป็นดาวซันโวไทยลีก2สมัยติดต่อกันนะครับการเป็นดาวซันโวไทยลีก2สมัยนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกแต่การเป็นเจ้าของดาวซันโวแบบได้2สมัยติดต่อกันนั้นย่อมไม่ธรรมดานะครับก่อนหน้านี้เคยมีนักเตะไทย2รายที่ทำได้กับการได้ดาวสมุทรไทยลีก2ฤดูกาลติดต่อกันโดยต่างเลิกราขาแข้งไปแล้วทั้งคู่คนแรกก็คือเบิร์ตสุธีสุขสมกิจนักเตะจากเมืองตราดอดีตทีมชาติไทยนะฮะที่ทำเอาไว้ตอนอยู่กับทีมตำนานที่เลิกราไปแล้วอย่างแบงค์รวงข้าวธนาคารกสิกรไทยโดยทำได้ในไทยลีกนะครับครั้งที่4กับครั้งที่5เมื่อปีพ.ศ.2542และปีพ.ศ.2543โดยยิงไป13ลูกนะครับในปี2542และยิง16ประตูในปี2543กับสโมสรธนาคารกสิกรไทย2ครั้งนะครับเป็นดาวสโมสร2ครั้งนะฮะส่วนอีกคนก็คือเจ้าดำอนนท์สังสะน้อยนะครับนักเตะลูกหลานเมืองยะโมโคราชนครราชสีมาที่ทำเอาไว้ตอนเล่นกับBEC เทโรในศึกไทยลีกครั้งที่12ครั้งที่13ปีพ.ศ.2551ปีพ.ศ.2552โดยปีพ.ศ.2551ยิงไป20ลูกและปีพ.ศ.2552ยิงไป18ลูกส่วนรายอื่นที่เคยเป็นดาวสัมบูรณ์ไทยลีก2สมัยก็มีโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะไทยลีกครั้งที่2กับครั้งที่6กับสโมสร BEC เทโรศาสนะยิงไป17กับ12ประตูส่วนอีกคนหนึ่งก็คือโจ้ฮาหลานะครับสรายุทธ์ชัยคำดีกับการท่าเรือ FC นะครับในศึกไทยลีกครั้งที่7กับครั้งที่9ที่ยิงไป12ลูกและ10ลูกนะครับส่วนที่เหลือเป็นนักเตะต่างชาติทั้งหมดนะครับก็คือเคลตันซีวาที่ทำได้2ครั้งกับ2ทีมก็คือ BC โทโรกับเมืองทองยูไนเต็ดและ
ดิโก้ลุยซันโตกับสโมสรบุรีรัมย์นะฮะเจ้าอามก็รอเลยทีเดียวนะครับรอเลยทีเดียวนะฮะเราปิดท้ายกันที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีโอกาสการันตีแชมป์บอลไทยลีกเร็วที่สุดนัดที่28หากเปิดบ้านพบกับการท่าเรือแล้วชนะผลเสมอ 0-0 ของทูนแบงคอกนะครับมีผลต่อพีทีประจวบเมื่อวานนี้ในศึกไรเวอร์ไทยลีกที่ทรูสเตเดียมส่งผลให้ตำแหน่งแชมป์นะฮะเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นเพราะทูนแบงคอกยูไนเต็ดนั้นตามหลังจากฝูงบุรีรัมย์ถึง5คะแนนในขณะที่เหลือการแข่งขันอีก4นัดโดยนัดต่อไปนะครับนัดที่27บุรีรัมย์ลงแข่งก่อนในวันเสาร์ที่4พฤษภาคมนี้ไปเยือนนครปฐมขณะที่ทรูแบงคอกลงเตะวันอาทิตย์วันที่5พฤษภาคมไปเยือนขอนแก่นหากบุรีรัมย์นะครับเก็บ3คะแนนได้ขณะที่ทรูแบงคอกเกิดพลาดท่าแพ้นั่นหมายความว่าแต้มจะถูกทิ้งห่างออกไปเป็น8คะแนนในขณะที่เหลืออีกแค่3เกมดังนั้นนัดที่28บุรีรัมย์จะการันตีแชมป์ในทันทีหากเปิดบ้านช้างอารีนาเอาชนะคู่แข่งได้ซึ่งทีมจัดชี้ชะตาคือสิงห์เจ้าท่ากันเทอร์เอฟซีโดยนัดที่28คือเกมที่บุรีรัมย์มีโอกาสคว้าแชมป์ไทยลีกเร็วที่สุดโดยก็ไม่มีเร็วกว่านี้แล้วนะครับแต่ขึ้นอยู่กับการเทเลเอฟซีจะยอมหรือไม่นะครับก็ต้องติดตามชมกันต่อไปแต่ไม่น่าจะพลาดแล้วครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดปีนี้เป็นแชมป์อีกแล้วนี่คือสุดข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่2พฤษภาคมนะครับThank you.